มาดูกันที่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะผู้ประกอบการรถทัวร์ได้ออกมายืนยันถึงความปลอดภัยในการใช้รถทัวร์เพื่อท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆผู้ประกอบการรถทัวร์ขนาด2ชั้นในจังหวัดราชบุรียืนยันว่ามีความปลอดภัยตามมาตรฐานซึ่งได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรขนส่งทางบกหลายขั้นตอนตั้งแต่การตอบประกอบโครงสร้างจนกระทั่งจดทะเบียนส่วนการเกิดอุบัติเหตุกับรถทัวร์2ชั้นส่วนใหญ่จะมาจากสภาพร่างกายของคนขับที่ไม่พร้อมรวมทั้งไม่ชินเส้นทางหรือยังควบคุมรถไม่ชำนาญพอนายสุวิทย์จินดาเจียผู้ประกอบการรถทัวร์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสาวลักษณ์จินดาเจียทัวร์และบริษัทเจมส์แอนด์จูนทราเวลจำกัดกล่าวว่าทางบริษัทให้การยืนยันว่ารถทัวร์มีโครงสร้างที่ปลอดภัยมีการประกอบโดยช่างที่ชำนาญงานส่วนด้านตัวถังในโรงงานจะมีวิศวกรของกรมขนส่งมาตรวจสอบเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วต้องนำรถไปตรวจสภาพรับรองแบบโดยวิศวกรจากกรมขนส่งทางบกต้องตรวจสอบ 2-3 ครั้งเป็นอย่างน้อยหลังจากตรวจสอบเสร็จโดยวิศวกรจะให้ความเห็นชอบในเรื่องของแบบโครงสร้างที่แข็งแรงได้มาตรฐานจากนั้นจะนำมาจดทะเบียนที่ขนส่งจังหวัดซึ่งจะมีช่างจากขนส่งจังหวัดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจากนั้นจึงอนุญาตให้ดำเนินการทางทะเบียนได้นายสุวิทย์จินดาเจียผู้ประกอบการรถทัวร์ยังได้กล่าวอีกว่าส่วนใหญ่การเกิดอุบัติเหตุสาเหตุจะมาจากความประมาทของคนขับรถเองอย่างไรก็ตามการเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆควรเตรียมความพร้อมทั้งผู้ขับขี่รถทุกประเภทและผู้โดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมอยู่เสมอหากไม่มั่นใจในการขับขี่ควรหยุดรถเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทำไมอ่ะที่แข็งแรงแล้วได้มาตรฐานเสร็จนะครับก็จะต้องมีการนำมาจดทะเบียนที่ขนส่งจังหวัดนะครับการจดทะเบียนเนี่ยก็จะมีช่างของกรมการขนส่งที่จังหวัดเนี่ยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จึงจะอนุญาตให้ดำเนินการทางทะเบียนได้นะครับฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยคือผมรับประกันได้เลยว่ามีความปลอดภัยแล้วแข็งแรงนะครับเพราะว่าผ่านขั้นผ่านการตรวจสอบถึง 3-4 ขั้นตอนนะครับถ้าอันไหนที่ว่าบกพร่องหรือไม่ได้มาตรฐานเนี่ยทางวิศวกรจะไม่อนุมัตินะครับ